ห้องนี้เป็นไร่ถักไร่ปักนะคะเห็นไหมคะลวดลายของคนสมัยตะกี้เขาจะเก็บปีกระท่านไว้เห็นไหมคะเห็นไหมคนสิมักการฝีมือเห็นไหมเขาสิมีลวดลายไว้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นลูกนกเขาก็จะมีวิดีโอใช้เฮ้าวันใหญ่เฮ้าเบิ้งนะคะเห็นไหมคะลวดลายในการปักต่างๆของสมัยตะกี้เขาจะเก็บรวบรวมลายไว้เห็นไหมคะคิดว่ามันเป็นลายสมัยเก่าลายหายาแล้วค่ะนะคะเห็นปะสำหรับคนที่มางานฝีมือจะเหมาะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการบอกลวดเรื่องเล่าลวดลายคนสมัยตะกี้เห็นปะคะนี่คือถุงมือที่เขาเห็ดแทนนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าเนี่ยก็จะพาไปเบิ่งเกือบทุกห้องนะคะเดี๋ยวก็นั่งไล่ไปนะคะเรื่องราวต่างๆบอกผ่านนะคะขึ้นมาทางนี้ก่ะเอสู้ไหนแอดติดดูดอพอมูพอมาแล้วถามว่ากินเข่าไปนี่ค่ะเห็นปะคะเป็นปลอกหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนเป็นที่ห้องโต๊ะกินข้าวเห็นปะคะเนี่ยโบราณมากเลยเห็นปะอุ้ยกระเป๋าสมัยตะกี้เขาก็เริ่มมีแล้วเนาะนี่นะคะลวดลายต่างๆเท่ากับเก็บเกี่ยวพี่น้องเบิ่งนะคะนี่สำหรับหมอนโชว์ในห้องรับแขกต่างๆนะคะเขาเก็บเล่าเรื่องเล่าหรือว่าลวดลายต่างๆเอาไว้ให้เบิ่งนะคะสอบผ่านเรื่องราวตามที่มีหน่อยเบิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไทยไปนองไปเรื่อยเนาะค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก็นะคะสำหรับคลิปตัวนี้นะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ